ดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆประกาศไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นค่ะแฟนๆช็อกดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆประกาศพักไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นขึ้นแท่นเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนแล้วสำหรับพิธีกรชื่อดังอย่างต้นหอมสกุลตลาเถียนไพโรจน์ที่ในตอนนี้กำลังมีละครเรื่องเกมรักทรยศกำลังออนแอร์อยู่ที่ช่อง3และกระแสมาแรงแบบสุดๆค่ะล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมดีเจต้นหอมได้ให้สัมภาษณ์ตอนนี้มีละครติดต่อเข้ามาแต่ขอพักก่อนเรานั้นกำลังมือขึ้นแต่ไม่มีเวลาอยากใช้ชีวิตตอนนี้กำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองและปิ่นแม่ค้าออนไลน์ค่ะรับงานเยอะๆมีผลเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเรานั้นสังเกตตัวเองว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นการนอนไม่หลับน้อยดิ่งโดยไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุก็จะหาสาเหตุจากรอบข้างเข้ามาอะไรนิดหน่อยกระทบจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่ไปหมดนั่นเองค่ะ